วันทักษิณพักโทษบิ๊กโจ๊กยันไม่จำเป็นต้องเพิ่มกำลังลั่นไม่กังวลม็อบบุกกับตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจยันไม่กังวลคปท.บุกโรงพยาบาลตำรวจวันทักษิณพักโทษชี้ไม่จำเป็นต้องเพิ่มกำลังส่วนบ้านจันทร์สองล่าให้ตำรวจท้องที่ดูแลตามมาตรการอารักขาอดีตนายกรัฐมนตรีวันที่16กุมภาพันธ์2567ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับพักโทษวันที่18กุมภาพันธ์นี้ว่าการจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบรบตำรวจขณะนี้ยังใช้กำลังตำรวจท้องที่ตามปกติไม่ได้มีการเพิ่มกำลังแต่หากกลุ่มคปท.จะเคลื่อนขบวนมาทำกิจกรรมที่หน้าโรงพยาบาลตำรวจและเฝ้าสังเกตการพักโทษและปล่อยตัวนายทักษิณวันที่18กุมภาพันธ์นั้นก็มีกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนและกำลังท้องที่เตรียมแผนรองรับไว้อยู่แล้วเพื่อรักษาความสงบและป้องกันไม่ให้มีกลุ่มมือที่3เข้ามาก่อความวุ่นวายคาดการว่ามีมวลชนประมาณ100คนตำรวจจะพิจารณาตามสถานการณ์กลับบ้านยังไม่มีการกำชับมาตรการประเด็นใดเป็นพิเศษและยังไม่มีความจำเป็นต้องจัดโซนนิ่งให้ผู้ชุมนุมเพื่อเลี่ยงการเผชิญหน้ากับรถปล่อยตัวนายทักษิณส่วนการรักษาความปลอดภัยที่บ้านจันทร์สองล่าจะใช้กำลังตำรวจพื้นที่ตามปกติซึ่งเป็นมาตรการอารักขาบุคคลสำคัญในฐานะที่นายทักษิณเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีตามปกติอยู่แล้วบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่อว่าจากการพูดคุยกับแกนนำคปท.เมื่อวันที่มาทำกิจกรรมก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมีการชี้แจงพูดคุยประเด็นต่างๆแล้วว่าสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกภายใต้กรอบของประชาธิปไตยได้แต่จะต้องไม่ผิดหลักกฎหมายนอกจากนี้ยังทราบว่ากลุ่มคปท.กำลังล่ารายชื่อ 20,000 รายชื่อเพื่อยื่นเสนอต่อประธานสภาบ้านจันทร์สองล่าให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของทีมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและอาการของนายทักษิณก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สามารถกระทำได้แต่ผมได้ชี้แจงไปแล้วว่าที่ผ่านมามีหน่วยงานต่างๆเข้ามาตรวจสอบทีมแพทย์แล้วหลายหน่วยงานยืนยันว่าทีมแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตซื่อสัตย์และโปร่งใสพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวครอบชูผลงานอลอนโซหลังเอี่ยวนั่งกุนซือใหม่ลิเวอร์พูลปัดข่าวเร่งเทรนด์คืนสนามเจอเก้นครอบผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลชูผลงานของชาบี้อลอนโซกุนซือไบเออร์เลเวอร์คูเซนหลังมีข่าวว่าฝ่ายหลังเป็นเต็งหนึ่งกุนซือใหม่หงแดงพร้อมปัดข่าวลือเร่งเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนคืนสนามก่อนได้รับบาดเจ็บซ้ำอลอนโซพาเลเวอร์คูเซนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในฤดูกาลนี้ที่ห้างขายยาทำสถิติไม่แพ้ใครมาแล้ว31เกมทุกรายการและนำจ่าฝูงของบุนเดสลีกาเยอรมนีขณะนี้จากฟอร์มที่เกิดขึ้นทำให้มีรายงานว่าเฮดโค้ชวัย42ปีรายนี้คือตัวเต็งที่ลิเวอร์พูลอยากได้ตัวมาคุมทัพแทนที่เจอร์เก้นคล็อปซึ่งจะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ล่าสุดคล็อปได้พูดถึงผลงานของอลอนโซว่าเป็นกุนซือยุคใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นชาบี้อลอนโซกำลังทำผลงานได้อย่างเหลือเชื่อคนรุ่นต่อไปอยู่ที่นั่นแล้วและผมจะบอกว่าชาบี้อลอนโซโดดเด่นในกลุ่มนั้นเขายอดเยี่ยมมากพูดตามตรงตอนที่ผมคุมโบรุสเซียดอร์ทมุนด์เอาชนะบาเยิร์นมิวนิกมันเป็นเรื่องของเกมรับที่ดีโต้กลับและรับโมเมนตัมแต่เลเวอร์คูเซนของเขาทำได้ดีกว่า
นั่นอาจเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อย่างแท้จริงเมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาสั้นๆที่เขาอยู่ที่นั่นและนี่คือทีมอายุน้อยเขาเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมกับทีมชุดนี้ตรงกับที่พวกเขาต้องการและนั่นเป็นงานที่พิเศษมากจริงๆทุกคนคงจะพูดเหมือนกันหมดในเยอรมนีว่าว้าวช่างน่าประทับใจจริงๆนอกจากนั้นเอ็ดโค้ชวัย56ปียังยืนยันว่าไม่มีการเร่งเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนกลับมาคืนสนามจนได้รับบาดเจ็บที่ข่าวซ้ำตามที่มีข่าวลือแต่อย่างใดตราบเท่าที่ผมอยู่ที่นี่เราไม่เคยบังคับใครให้กลับมาและจะไม่มีวันทำเช่นนั้นเรื่องที่เราต้องชี้แจงสักหน่อยผมไม่ทราบจริงๆแต่ได้ข่าวว่ามีการพูดคุยเรื่องที่เราอาจบังคับให้เทรนกลับมาเพราะความพ่ายแพ้ไม่มีใครต้องการสิ่งนั้นและไม่มีใครทำแบบนั้นเทียงทานหวดเดือดทยานตัดเชือกศึก ITF World Tennis การแข่งขันเทนนิสนานาชาติเก็บคะแนนโลก ITF World Tennis Tour 2024สัปดาห์แรกเทนนิสหญิงรายการ ITF World Tennis Tour Presented by SAT 3 ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 900,000 บาทและเทนนิสชายรายการ ITF World Tour M1 ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 540,000 บาทที่สนามเทนนิสภายในสนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2567เป็นการแข่งขันรอบเมนดรอวันที่4ไฮไลท์ของไทยอยู่ที่การแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายเอิร์ธเทียงทานผลิกพืชนักเทนนิสความหวังของไทยวัย31ปีมืออันดับ503ของโลกพบกับเอริชิมิซุมืออันดับ489ของโลกสาวญี่ปุ่นวัย25ปีปรากฏว่าคู่นี้ต้องออกแรงหวดแร็กเก็ตกันถึง3เซตนานกว่า2ชั่วโมงกว่าจะได้ผู้ชนะซึ่งเป็นเพียงทานของไทยที่ในแมตช์นี้เสิร์ฟเอสได้ถึง8ครั้งเป็นฝ่ายเฉือนชนะไป2-1เซตด้วยสกอร์6-4 4-6 และ6-2เพียงทานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับนักหวดที่เข้ามาจากรอบคัดเลือกอันโตเนียชมิดวัย22ปีจากเยอรมนีมืออันดับ566ของโลกซึ่งในรอบก่อนรองชนะเลิศสามารถปราบนาโฮซาโตะจากญี่ปุ่นเต็ง7ของรายการและมืออันดับ391ของโลกลงได้2เซตรวด 6-4 6-1 นอกจากนี้เพียงทานยังแข่งขันในประเภทหญิงคู่ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยจับคู่กับนาโฮซาโตะจากญี่ปุ่นเป็นคู่เต็ง3ของรายการและช่วยกันหวดเอาชนะหยางอี้ดี้และเหยาซินซินจากจีนได้2-0เซต 6-1 6-4 ส่งผลให้คู่ของเพียงทานผ่านเข้าชิงชนะเลิศต่อไปด้านประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศแม็กซิมัสพราพลโจรนักหวดดาวรุ่งวัย19ปีลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมืออันดับ581ของโลกและเป็นเต็ง5ของรายการดวลแร็กเก็ตกับชุยเจียนักเทนนิสชาวจีนวัย26ปีเต็ง3และมืออันดับ502ของโลกได้อย่างสนุกตลอดการแข่งขันทั้ง2เซตและเป็นแม็กซิมัสของไทยที่เป็นฝ่ายปราชัยไปอย่างน่าเสียดาย 5-7 และ 6-7 ไทยเบรก 4-7 ในเวลา2ชั่วโมง29นาทีแม็กซิมัสหยุดผลงานไว้เพียงรอบ8คนสุดท้ายรับเงินรางวัลปลอบใจ438ดอลลาร์หรือประมาณ 15,111 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก2แต้มในขณะที่ชุยเจียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสเตฟานอสซาเกลาริดิสเต็ง2จากกรีซมืออันดับ458ของโลกในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้หญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอิรินาเฟโทคาโรมาเนียชนะเหยาซินซินจีน7-6 3
6-1 หลิวฟางโจจีนชนะหยางอี้ดี้จีน6-3 6-4 ส่วนหญิงคู่รอบรองชนะเลิศลัลลนาทาราฤดีซิเบกคูลัมบาเยว่าวาง4ไทยคาซัคสถานแพ้เฟิงซั่วเจิ้งอูซวงวาง2จีน 2-6 4-6 ชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์มาเทนจองวาง6เนเธอร์แลนด์ชนะริปกี้เอ็มฟิตรีอาดีวาง4อินโดนีเซีย 7-5 6-4 สเตฟานอสซาเกลลาริดิสวาง2กรีซชนะลูก้าคาสเตลนูโอโววาง8สวิตเซอร์แลนด์6-3 7-6 3กาเบรียลเดแคมป์บราซิลชนะฮวงซุงหาววาง7ไต้หวัน6-4 ชายคู่รอบรองชนะเลิศวิชยาตรงเจริญชัยกุลลูก้าคาสเตลนูโอโววาง3ไทยสวิตเซอร์แลนด์แพ้ฮวงซุงหาวจองยอกซอกวาง2ไต้หวันเกาหลีใต้ 4-6 7-6 5และซูเปอร์ไทเบรก 7-10